เล่นเน็ตอยู่ดีเน็ตก็ช้าลงหรือว่ามีคนแอบใช้ Wi-Fi ของเราอยู่มีคนอื่นหรือว่าคุณข้างบ้านเนี่ยแอบเนียนใช้ Wi-Fi ของเราอยู่หรือเปล่าและถ้าหากเขาจำรหัสผ่านของเราได้แล้วเอาอุปกรณ์อื่นมาใช้ Wi-Fi ของเราอีกล่ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามีใครแอบใช้ Wi-Fi ของเราอยู่บ้างสวัสดีค่ะพบกับชีสชิชโนกค่ะเรานะก็ซื้อแพ็กเกจ Wi-Fi มาแบบเร็วเวอร์แรกๆเนี่ยใช้ก็เร็วสะใจแต่ใช้ไปสักพักนึงเนี่ยรู้สึกว่าความเร็วมันน้อยลงแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนอื่นหรือว่าคุณข้างบ้านเนี่ยแอบเนียนใช้ Wi-Fi ของเราอยู่หรือเปล่า แบบนี้เนี่ยเราก็เสียประโยชน์นะสิคะ แต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามีใครแอบใช้ Wi-Fi เราอยู่เราต้องทำการเช็คแบบนี้ค่ะวิธีแรกนะคะก็ให้เราตรวจสอบจากเราเตอร์ของเราก่อนโดยขั้นแรกนะคะก็หาหมายเลข IP ของเราเตอร์มาก่อนค่ะสำหรับ Windows นะคะให้คลิกไอคอนรูป Wi-Fi กดลูกศรนี้ตรง Wi-Fi แล้วก็กดเลือก Properties ของเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่แล้วก็เลื่อนมาดูที่ IPv4 DNS Servers ก็จะมีเลข IP ของเราเตอร์แสดงอยู่เราก็สามารถ Copy เลขนี้ไปได้เลยค่ะสำหรับ Mac OS นะคะก็ให้กดที่ Wi-Fi กดที่ Wi-Fi Settings เลือกจุด3จุดตรง Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่จากนั้นก็กด Network Settings ก็จะเห็นเลข IP ของเราเตอร์ของเราแล้วเราก็ Copy เลขนี้มาใช้ได้เลยค่ะจากนั้นก็ทำการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเตอร์โดยเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือของเราก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่เลข IP ที่เรา Copy ไว้ลงไปเลยค่ะกด Enter ปุ๊บก็จะเห็นหน้าจอที่ให้เรากรอก Username Password เราก็กรอกให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดที่ status เลือก LAN เท่านี้เราก็จะเห็นแล้วค่ะว่ามีทั้งหมดกี่อุปกรณ์มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ Wi-Fi ของเราอยู่แล้วเราก็มีวิธีเช็คอื่นๆด้วยนะคะนั่นก็คือวิธีการใช้แอปพลิเคชันในการช่วยเช็คค่ะในปัจจุบันนี้นะคะมีแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือมากมายค่ะแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างแอปพลิเคชันหนึ่งนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Fing ค่ะขั้นแรกนะคะก็ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi กับเราเตอร์ที่เราต้องการจะเช็คก่อนนะคะจากนั้นก็โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Fing ซึ่งจะมีทั้งบน App Store แล้วก็ Play Store นะคะที่สำคัญคือฟรีด้วยค่ะโหลดเสร็จแล้วนะคะก็เข้าแอปเลยค่ะแล้วก็กด Scan Current Network เราก็จะเห็นว่ามีกี่อุปกรณ์และมีอุปกรณ์อะไรบ้างตั้งแต่มือถือคอมพิวเตอร์ไปจนถึงสมาร์ททีวีเลยค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์นั้นๆด้วยแถมยังเลือกได้ด้วยค่ะว่าจะทำอะไรกับอุปกรณ์นั้นบ้างอย่างเช่นบล็อกไม่ให้ใช้ก็กดบล็อก device หรือจะเอาอุปกรณ์นั้นออกจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเราเลยก็กด remove device ได้เลยค่ะและถ้าหากเขาจำรหัสผ่านของเราได้แล้วเอาอุปกรณ์อื่นมาใช้ Wi-Fi ของเราอีกล่ะถ้าเราสงสัยว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi ค่ะโดยให้เราเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของเราเตอร์ของเราเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้ให้กดที่เมนู Wireless LAN หรือ WLAN ค่ะจากนั้นกด Security พิมพ์รหัสผ่านใหม่ลงไปในช่อง Free Share Key แล้วก็กด Apply Changes เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะต้องตั้งรหัสผ่านให้ดีด้วยค่ะถึงจะได้ผลแต่รหัสผ่านที่ดีมันเป็นยังไงเหรอคะรหัสผ่านที่ดีนะคะเป็นรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนั่นเองค่ะซึ่งเรามีทริคแนะนำวิธีการตั้งรหัสผ่านที่ดีนั่นก็คือรหัสผ่านควรมีความยาวที่เหมาะสมไม่สั้นเกินไปจนเดาได้ง่ายแล้วก็ไม่ยาวเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยแหละค่ะจะจำไม่ได้ซะเองซึ่งควรจะมีประมาณ 10-14 ตัวอักษรค่ะมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็สัญลักษณ์และที่สำคัญก็คือไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวในการตั้งรหัสผ่านเช่นวันเกิดเบอร์โทรศัพท์ชื่อตัวเองหรือว่าบ้านเลขที่แล้วก็ไม่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกับบัญชีอื่นๆด้วยและถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆทุกๆ3เดือนนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถใช้ Wi-Fi ของเราได้อย่างเร็วปรื๊ดไม่มีใครมาแย่งใช้เน็ตของเราแล้วและสามารถติดตามชมข่าวสารด้าน IT และเคล็ดลับดีๆได้เพิ่มเติมอีกที่ it24hrs.com สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribeกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ